อย่าคุยกันนักเรื่องไม่มีประโยชน์เนี่ยชอบคุยกันนักครับอาจไม่ส่งกาแฟให้กินโอ้ตกูต้องได้ขอกินกาแฟเลยนะตอนนี้ นะมันก็แปลกนะก็มีหลายคนเนาะ มาหาวันนี้มาจากขอนแก่นเอ้ยมาจากเยอรมันเอ้ยอย่างเงี้ยจากชลบุรีเอ้ยมาพูดเรื่องภาวนาไม่เป็นหรอกถ้าพูดถึงอ่ะแต่ก็คือเป็นคนที่ไปหาครูบาอาจารย์มาหลายที่หลายแห่งคือรู้มากอ่ะฟังมามากไปมามากเลยหาจุดลงตัวใช่ไม่รู้จะมันก็ไปแต่ละสำนักไปแต่ละอย่างเงี้ยก็ไปคนละทิศละทางฮะเห็นไหมหาจุดไม่ได้เลยว่าจะใช่ธรรมะทำไมไปคนละทางอ่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับแต่นี่แหละทั้งที่คำสอนนั้นเดียวกันทำไมสอนไปคนละอย่างฮะบางคนก็บอกว่าสำนักนั้นผิดสำนักนี้ถูกเนี่ยก็เลยกลายเป็นอาจารยวาทคืออาจารย์กูอาจารย์มึงสำนักกูทำนักมึงทับสนไปยิ่งไปสำนักบางคนก็บอกอย่างนั้นเนี่ยบางสำนักก็บอกอย่างเงี้ยนะบางสำนักก็ให้เพ่งกายดูกายอะไรประมาณเนี้ยแยกธาตุแยกขันธ์ประมาณเนี้ยไปนั่งคิดแยกเอาหนึ่งนั่งคิดหมดออกไปหลายอย่างถ้าไม่คิดก่อนจะไม่มีปัญญาจะขี้เกียจคิดประมาณนะอย่าไปข่มความคิดอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมาวันนี้ก็เหมือนกันมันก็เลยสับสนเนี่ยแต่ละคนก็มาถามถามแต่เรื่องไปที่ไหนก็ถามแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆทำมานี่บางคนจนหัวงอกแล้วจริงๆจะ70ปีแล้วอย่างเงี้ยยังต้องไปถามทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วอ่านมาใจวีดกอะไรก็อ่านมารู้มาหมดอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ไม่รู้จะเอายังไงดีอย่างเงี้ยเห็นไหมบางทียังไม่ลงมือทำแล้วก็ถามแล้วไปทำด้วย บางคนไปทำแล้วไปสำนักนี้ก็ทำอยู่หน่อยหนึ่งสองสามวันก็ไปอีกสำนักหนึ่งอย่างเนี้ยไม่มีผลเกิดโอ้ย มันก็เต็มไปด้วยความสงสัยอยู่ดีก็ธรรมดาเนาะหลวงตาก็เลยอยู่นี่มาแต่ละวันแต่ละเวลามาถามว่าเราก็อยากให้กำลังใจอยู่นะแต่ว่าเราก็เลยถามว่ามันจะไปถามเอาให้หายสงสัยเลยไงเชื่อไหมว่าทำไมมันจะหายสงสัยอ่ะก็หยุดคิดไง
เลิกคิดคิดเมื่อไหร่มันก็สงสัยเหมือนเพราะไอ้ตัวสงสัยกับตัวคิดเหมือนมันอันเดียวกันก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมล่ะบางคนก็ไปโน่นไปถึงถามถึงเรื่องเทวดาถึงยินถึงพรมเนี่ยไม่ยุ่งอะไรกับเทวดาเนี่ยวันนี้ก็มีถามว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่มีครูบาอาจารย์บอกเทวดาเยอะมากแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเทวดาพระวันละมันเรื่องของตัวเองอานาปานสติตัวเองยังทุกข์อยู่เนี่ยใจยังทุกข์อยู่ยังวุ่นวายอยู่ฮะก็ดูตรงนี้ก็แล้วมันจะไปสวรรค์ได้อ่ะฮะฮะก็ดูทุกวันเนี้ยทมโตคนเนี่ยตกเป็นทาสของอารมณ์จำไว้นะมันเป็นคนที่ยังไม่เต็มคนความหมายอ่ะเพราะอะไรล่ะทำให้คนเต็มคนทำให้มนุษย์เต็มภูมิก็คือศีลไงฮะหลอกลวงตัวเองอยู่โกหกตัวเองอยู่เนี่ยมันก็ผิดศีลกันนะฮะจริงไหมเพราะตัวเองก็เป็นคนเนี่ยฮะทำลายตัวเองอยู่เพราะว่าไม่มีศีลนี่แหละคือการทำลายตัวเองเอามาหน่อยที่เข้าใจไหมศีลเนี่ยเป็นข้อห้ามมันจะไปขอหรอกจะไปอาราธนาหรอกถ้าไม่ทำผิดมันก็มีศีลไปขอมาปุ๊บเนี่ยพอขอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปทำไปผิดศีลไปโกหกไปหลอกลวงว่าแหลกับคนอื่นมันก็ผิดศีลอยู่ดีอ่ะนะนี่ไม่ดีไอ้คนบอกศีลน่ะเป็นซะเองนะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไอ้พระเจ้าพระสงฆ์ก็ฮะมีการร้องเพลงล็อกก็มีเห็นไหมหัวโล้นอยากรำหัวดำอยากเทศเข้าใจป่ะฮะมันเป็นยกอะไรของมันน่ะถ้ากู้เนี่ยกู้อย่างอื่นไม่กลับมาสู่ใจคนนะกู้ศีลธรรมนี่แหละอย่าไปกู้เลยอย่างอื่นนะนะนะมันไม่ใช่ศาสนามันงงไหมล่ะนักบวชแท้ๆเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสด้วยแต่ไปทำรูปปั้นของพระศิวะของพระพิฆเนศเนี่ยนะอยู่วัดศาสนาพุทธแท้เนี่ยก็รู้อยู่ว่านั้นเป็นเทวานิยมเป็นศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เขาไอเราไม่ได้ว่าหรอกถ้าตัวเองอยากสร้างคือโยมเขาอยากสร้างจริงไหมแต่ไอตัวพระเราเนี่ย มันด้อยค่าขนาดนั้นเลยเขาอยากดึงคนเข้าวัดครับโอ้ยอย่าไปดึงอะไรพวกเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นครับลุงดาโอ้ถ้าอยากเอาคนเข้าวัดก็เอาจำบ้าเอาอะไรไปอย่างเงี้ยฮะจัดอีวงอีเวนต์เอาโคโยตี้มาเอามาทำไมอ่ะทำอย่างนั้นฮะดึงมาทำไมอ่ะฮะดึงเข้ามาหลงมาผิดอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ยถ้าตัวเองมีค่าล่ะไม่ต้องกลัวเขาแย่งลูกศิษย์หรอกนะมันก็แปลกประหลาดนะหาว่าเนี่ยบางวัดหาว่าหลวงตาแย่งลูกศิษย์เขาถ้าตัวเองดีแล้วใครจะไปแย่งเลยและถ้าเขาแย่งลูกศิษย์ได้ไอ้คนคนนั้นก็จะไปสนใจมันเลยนะจริงไหมครับแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมหรอกเขาพูดอยู่ว่าไม่มีอะไรบังเอิญฮะใช่ไหม
ปุถุชนนั่นเป็นพระพุทธเจ้าก็พูดว่าเป็นศรัทธานุ่นฮะเขาพูดอะไรก็ปิ้วกันฮะเขาชวนกันไปกันไปยังจะไปฝากชีวิตไว้กับโยมมนาภาเนี่ยจนที่เราจะเป็นหลักให้เขาพากับวิ่งตามโยมเพื่อจะเอาโยมเข้าวัดฮะเนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยก็หาว่าพูดอย่างนั้นอย่างเงี้ยพูดความจริงก็รับไม่ได้สอนตรงสอนถูกจนเกินไปคนโง่ก็รับไม่ได้พูดตรงๆอย่างเงี้ยแหละนะตอนนี้โอ้เห็นคนมีเงินเข้ามาวัดหน่อยโอ้ปูเสือให้เขานั่งเสียศักดิ์ศรีชายชาติพระจริงๆมาไม่มาก็ช่างมันเถอะนะจริงไหมล่ะเขาก็มีการมีงานเขาศรัทธาใครก็ให้เขาไปสิจริงไหมมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาไม่ศรัทธาตัวเองฮะดูแล้วเหมือนกับจะไปร้องเพลงอกหักอย่างพวกร้องเพลงลูกทุ่งอะมั้งผ้าเนี่ยเห็นไหมหลงรักเขาไม่รักเราอะไรประมาณมันอะไรกันนั่งหนาบท่านก็มองแบบผลประโยชน์ไปเลยมันก็เพราะนี่แหละถ้ามีผลประโยชน์เข้าที่ไหนอะมันก็ย่อมมีคนเห็นไหมเหมือนเราทำไมถึงเป็นรองโยมก็เพราะเราอยากได้เงินเขาจริงไหมก็เป็นรองเนี่ยผ้าถ้าเราไม่อยากได้ล่ะมาไม่มาก็ช่างเขาสิเราก็ปฏิบัติธรรมของเราไปอะไรล่ะคืองานของเรากิจของเราจริงไหมไปยุ่งอะไรมากมายอะโยมฮะแม่เขาก็มีครอบครัวของเขาอยู่ก็ไม่ฮะเขาก็ทำมาหากินจริงไหมเขาก็หาเงินลำบากเห็นไหมโยมอ่ะจริงไหมล่ะไอ้ผ้าเราก็อยู่ดีๆบวชแล้วเท่าไหร่ก็เท่านั้นบวชมาแล้วอยู่ยากขนาดนั้นก็สึกไปซะกันสิ้นเรื่องฮะถ้าอยากหาเงินจริงๆก็ไปทำงานเราเองอะนะจริงไหมล่ะบวชมาหาศีลธรรมเพื่อออกจากการมีการเป็นไม่บวชมาเพื่อร่ำรวยเนี่ยฮะมีชื่อเสียงจริงไหมมีมาทำไมให้เลยผ้าครับกินข้าวมื้อเดียวฮะไม่ทำก็ไม่ทำสิวัดแข่งกันประดับภายนอกครับพูดถึงอ่ะไม่ได้ว่าหรอกอันนั้นอ่ะมันอะไรกันนักหนาเนี่ยมันจริงไหมล่ะโอ้ยพระองค์นี้อย่างเงี้ยพระองค์นี้ก็เป็นอย่างเงี้ยจริงไม่ต้องมาวัดนี้ฮะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละหลวงตาบวชมาไม่เคยคิดว่าจะมาหาญาติหาโยมเลยนะจริงไหมออกจากโบสถ์มาก็ซัดตัวเองอยู่นะบนป่าบนเขาเนี่ยนะไปหลบอยู่ที่ไหนมันยังตามมา อันนี้ก็เป็นกรรมของตัวเองยังเราก็ยอมรับโดยสี่โลลาบจริงไหมมันมาปฏิบัติธรรมวัดมันก็ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยมันปฏิบัติเราเองนี่จริงไหมต่างคนต่างกันไปเจอจงกรมเผื่อกูด้วยนะวะกูไม่เคยมึงนั่งสมาธิเผื่อกูด้วยนะเว้ยแม่ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องทำเอาเองอยู่ดีแต่ถ้าไม่ศรัทธาหลวงตามันจะเกิดประโยชน์กับเขาไหมล่ะทำไมอยากให้เขามาจริงไหมเขาศรัทธาใครเขาไปสิวัดก็30,000กว่าวัดน่ะประเทศไทยนี่ก็ไปสิจริงไหมอันนั้นเป็นเรื่องของความศรัทธาความเห็นของคนจริงไหมทำไมต้องไปว่าร้องขออะไรต้องตาพูดอย่างเงี้ยนะบิณฑบาตกินทุกมื้อกินมื้อเดียวด้วยจะเอาอะไรมานั่งหนาเนาะเนี่ยศาสนาพุทธทำไมต้องไปต้องเป็นหลักให้โยมเนี่ยฮะหลักก็คือปักลงไปเลยมีฐานตั้งมั่นเหมือนหลักเนี่ยเดี๋ยวหอยกุ้งปูปลามันก็มาก่อเองนั่นแหละถ้าหลักมันมั่นคงนะอันนี้พอกุ้งหอยปูปลากำลังจะมาก็ย้ายหลักแล้วจริงไหมล่ะมันเขาไม่เรียกหลักหรอกอย่างนั้นหลักก็หลักปักขี้เลนหลักลอยอ่ะก็ใจพระองค์นั้นก็ยังไม่มั่นคงก็แสวงหาสิถ้าโยมไม่มาก็จะอยู่ไม่ได้ยังไงฮะจริงไหมต้องอยู่ให้ได้สิ
ถ้าเรามีสมบัติในใจแล้วเนี่ยคนมันก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยโยมเขายิ่งหาเงินยากอยู่จริงไหมล่ะเขาเอาข้าวมาใส่บาตรให้กินก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาฮะจริงไหมล่ะอันนี้ยังจะไปวางแผนเพื่อจะให้เขาเข้าวัดเพื่อจะได้เงินเขาทำตู้บริจาควัดนี้ถึงไม่มีตู้บริจาคสักใบเลยหาได้เลยอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ทำมันแค่เจมใจทำทำด้วยความเจมใจไงนะก็พูดอย่างนี้แหละบางคนออกไปโอ้ยพระองค์เนี้ยวัดเนี้ยนะอย่าเข้าไปเลยของปลอมก็ดีอย่าเข้ามาเลยกูขี้เกียจทำกุฏิจริงไหมตอนนี้กูทำกุฏิไม่ทันแล้วทั้งพระทั้งชีบวชทุกวันจริงไหมล่ะพระจะร้อยแล้วไม่ชี้จะร้อยแล้วเนี่ยฮะจริงไหมล่ะหลวงตาครับมีคำถามนะครับหลวงตาถามมาสิจากคุณประชาพันธรรมครับผมดูลมแนบสติเหมือนมีอะไรไต่ตามใบหน้าในรูจมูกด้วยมันคืออะไรครับโอ้อันนั้นคือปิติกำลังแล้วล่ะกำลังของลมมันจะแทรกอยู่ทุกอนูนี่ฮะไม่ต้องไปสงสัยหรอกนะดีนะไม่เหมือนเข็มเป็นพันๆเล่มจิ๊บจับจิ๊บจับอ่ะบางทีนึกว่าตัวอะไรใจรูปอยู่เรื่อยอ่ะหน้าเนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะเริ่มอาการของฌานของปิติครับเรื่องคฤหัสถ์นิมนต์พระไปล่องแพครับกราบนมัสการหลวงตามีข่าวล่าสุดที่พระไปล่องแพเพราะคฤหัสถ์นิมนต์ไปอย่างนี้ผิดไหมครับเหมาะสมไหมครับคุณปิติปาโมทครับก็ไม่รู้สิเขาก็คงอยากให้พระไปล่องแพมั้งนี่เหมือนกันกับแปลกนะมีพระองค์หนึ่งเมื่อ7ปีที่แล้วมาหาหลวงตาอยู่เขาลูกหนึ่งอยู่ด้วยกันไหมเราก็ถามไม่ได้หรอกโยมเขานิมนต์ว่าอ้าวเขานิมนต์ไปเขานิมนต์ไปจำพรรษาที่บ้านเขาถ้าเขานิมนต์ไปเป็นผัวมึงจะไปไหมล่ะเราว่าโอ้มันต้องเลือกดิอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมแหมไม่ใช่เขารับนิมนต์กับว่าปั๊บไอโยมเขาก็เจตนาดีเป็นกุศลนะนะเขาก็อยากได้บุญได้กุศลนะครับไอ้พระก็ไปร้องแพงก็ได้แต่ว่าก็นั่งอยู่หน่อยไม่ใช่ไปยืนเหมือนกับอะไรนะแจ็คดอสันกับรถจริงไหมล่ะไปยืนอยู่หัวเรืออะไรเงี้ยเหมือนไททานิคมันก็ไม่ควรล่ะจริงไหมล่ะมันก็ไม่ผิดไม่ถูกหรอกก็จะว่าแต่ถ้าไปยืนอยู่อย่างนั้นก็คงโง่ครับมันคงตื่นเต้นมั้งเอามันก็จะคล้ายๆกับพระโดยสารเรือไหมครับตาเราจะข้ามไปเกาะไปอะไรก็นั่งเรือเอานั่นเรือโดยสารมันต่างหากกับไปล่องแพนะเว้ยคนละเรื่องแต่ถ้าหลวงตาก็ไปนะแต่ไปก็ต้องถามโยมหน่อยว่ามันต้องเหมาะสมต้องจัดที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะให้เป็นเฉพาะนะครับใช่จะไปล่องแพมันเป็นไรล่ะไปล่องมันเป็นไรมาถามหน่อยเขาถามมาว่ามันเป็นข่าวแล้วโยมน่าจะนิมนต์พระสงฆ์ไปนะครับหลวงตาใช่แล้วไปล่องแพทำไมไปล่องมันเป็นไรหรือไปกินข้าวหรือไปอะไรมันอร่อยนักเลยในแพนั่นนะอยู่วัดก็ไม่อยู่อ่ะถ้าพูดถึงหลวงตานะไอ้คนอื่นอาจจะมันไม่ผิดหรอกไอ้ไม่ผิดอ่ะแต่ว่าพูดถึงถ้าเป็นหลวงตาก็ไม่ไปอ่ะนะพูดตรงถึงถ้ามันไม่ผิดหรอกคนอื่นนะอ๋อล่องแพล่องแพไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าความเหมาะสมหรืออะไรโลกาวัชชะมันก็เป็นเรื่องของโลกนะมันก็เป็นไปได้เผื่อเจ้าของแพเขาแต่ว่าเราหลวงตาไม่ค่อยชอบไงเหมือนเขานิมนต์เนี่ยนิมนต์หน่อยอะไรนะนั่งหอเขาจะเอาหอรับขึ้นไปอะไรอยู่เมืองเลยอ่ะเขาจะบอกหลวงตาพุ่มกับต้นชะดอไอ้ตั้มอ่ะหลวงตาอยากนิมนต์หลวงตาผมจะเอาหอลงมารับกูไม่ไปลองนั่งหอเพราะกูได้ยินข่าวว่าหอตกบ่อยๆเ
ึงนั่งไว้เดี๋ยวกูจะถ้าเกิดกูนั่งเอารถมารับกูไปโอ้ยหลวงตากลัวตายโอ้ยกลัวกลัวสิเว้ยทำไมไม่กลัวแม่จะตายสักทีไปห่อตกตายกูไม่เอากูว่าเงี้ยแล้วก็ตกจริงนะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่ห่อตกห่อตอนจะรอนั่นแหละที่ว่ามันบอกว่าใหม่นี่แล้วจะกูไม่ไปนี่ก็ไม่มีคนตายแต่ว่ามันกระแทกพื้นเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นยังไม่สูงไงดีนะโอ้ยไม่เอาหรอกเนี่ยมันไม่บางทีเราก็ปฏิเสธได้เหมือนกันนะนะปฏิเสธได้นะถ้าไม่อยากไปจากคุณพลพิทักษ์อุคำพันธ์ครับสอบถามครับหลวงตามาวัดบ้านกกไฮวันไหนครับโอ้ที่มุกดาหารโยอย่าพึ่งเลยกำลังเดี๋ยวจะติดต่อไปครั้งหลวงปู่นะนี่ก็รับแต่ยังไม่กำหนดวันอ่ะหลายภูเก็ตด้วยอะภูเก็ตก็เคยรับปากแต่ไม่รู้จะไปวันไหนก็ยังหามันหาเวลายากอ่ะเนาะวัดกกไฮก็เหมือนกันฮะแล้วก็นู่นแหละทางนครพนมก็หลวงปู่จั่นก็นิมนต์ไว้อยู่แต่เราก็ยังไปไม่ได้ก็แต่ยังไม่ได้รับปากอ่ะนะแต่ว่ารับปากว่าจะไปแล้วจะไม่รู้จะเวลาไหนวันไหนแค่นั้นแหละนะจะไปนะไปแน่นอนถ้ายังไม่ตายเพราะว่ามันอยู่วัดก็งานหลวงตาก็ยังน้ำก็ไฟก็อย่างนี้กุฏิก็อย่างเงี้ยคนก็มาเยอะอย่างเงี้ยรอว่าครับจากคุณชิรยุทธปานพ่วงครับอยากให้หลวงตาให้แง่คิดทางธรรมในการที่มนุษย์ไปกราบไหว้พญานาคเลยครับไปกราบมันทำไมพญานาคไม่ใช่ฮิโนกิตามหาพญานาคก็ร้องเพลงอยู่ฮิโนกิมันก็มีแต่เมืองไทยมาหาอยู่เมืองไทยก็ยังไม่เจอว่างั้นเพลงอะไรนะฮิโนกิอะไรพญานาคเนี่ยพญานาคมาจากไหนอ่ะฮะใครไปเป็นพญานาคหรือเกิดมาเพื่อเป็นพญานาคโดยเป็นภพภูมิชาติเดียวไงเพราะ31พบยังไงก็เวียนว่ายใจเกิดทั้งเป็นมนุษย์ทั้งเป็นพญานาคมันจะต่างกันตรงไหนล่ะฮะพญานาคไม่มีกิเลสหรือไงฮะถามหน่อยเอ้าพญานาคไม่มีกิเลสหรือไงพญานาคเป็นพระอรหันต์แล้วเหรอเป็นพระอะไรแล้วเหรอฮะมีฤทธิ์มีเดชขนาดนั้นเลยเหรอพญานาคอ่ะนะโดนบันดาลให้คนได้จริงๆเหรอมีแต่คนปั้นพญานาคกูไม่เห็นพญานาคมาปั้นคนเลยจริงไหมล่ะก็น่าไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังไม่ให้บวชเลยถ้าพูดถึงเรื่องในประวัติน่ะปลอมตัวมาบวชน่ะนะก็แต่ก่อนก็เชื่อว่าถ้าไปกราบไหว้ขอแล้วมันจะได้ครับหลวงตาอันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธถ้าไปขอเนี่ยมันไปขอทานไงพญานาคก็มันช่วยคนได้มันก็ช่วยให้ตัวเองเป็นคนแล้วล่ะมันก็ทุกข์อยู่พอแรงอยู่แล้วแม่ถ้ามันไปโดนบันดาลให้คนได้มันจะไปทำอะไรล่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยเอาหลวงตาเคยยกตัวอย่างฮะหลวงพ่ออะไรนะอยู่พม่าหลวงพ่อทันใจครับหลวงพ่อทันใจเป็นทัวร์ไปแล้วเกินหลวงพ่อทันใจบางทีกลับมากูเห็นหมดเงินหมดทองลำบากผัวเมียแยกกันก็มีไม่เห็นทันใจหรือแยกกันทันใจไม่รู้นะงั้นพม่าก็คงไม่ได้มาทำงานเมืองไทยไปขอหลวงพ่อทำใจแล้วน่ะหลวงพ่อทันใจใครเป็นคนสร้างเทวดาสร้างไงฮะเห็นแต่คนนี่แหละสร้างนะหลวงตาเคยไปอยู่มาหลายภูมิแล้วฮะหลายเขาแล้วเขาหนึ่งเขาก็ว่าอู้พญานาคนี่ตัวเท่าต้นตาลอะไรประมาณนี้ฮะหลวงตาก็ไปนะก็ไปอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรฮะเห็นแต่งูเล็กๆน้อยๆนั่นแหละฮะ
ระวังมันไปเหยียบมันก็กัดเอานะครับงูจงอางยังน่ากลัวกว่าพญานาคอีกมันมีพิษไงมันมีแต่เรื่องเล่าน่ะครับฮะว่าบ๊อบเป็นแบบเรางงทานไปพิสูจน์แล้วนะทำอัจฉริยะนี่ก็ว่าโอ้โหเนี่ยถ้วยหลวงเนี่ยก็3ตัวน่ะพญานาควังแล้วโอ้โหพูดเป็นตัวเป็นตาตัวหนึ่งสีขาวงั้นหลวงตาไปอยู่ไม่ใช่ไปอยู่น้อยๆนะอยู่3ปีอยู่ถ้ำพญานาคเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยพระองค์ไหนใครก็อยู่ไม่ได้โอ้กูไปอยู่3ปีพระองค์นั้นมาถามทำไมอาจารย์อยู่ได้เห็นอะไรไหมเห็นพญานาคบ้างไหมไม่กูเห็นแต่ปลาดุกก็เห็นอย่างนั้นจริงๆทำไมกูไม่เห็นกับเขามั่งเราอยู่ถ้ำอัจฉริยะพระองค์หนึ่งคุณบ้าโอ้น่ะจะเป็นบ้าหาว่าพญานาคเลยมารอบกดเขาจนได้เอามือคำมั่งเป็นบ้าวิปลาสไปเลยลงมาอยู่ไม่ได้ถึงครึ่งคืนเลยนะหลวงตาก็ขึ้นไปคือไปอยู่คนเดียวด้วยไม่เห็นเลื้อยมารอบกดกว่าไม่ไปอยู่นานๆด้วยไม่เห็นมีเลยหรือว่าธนากูไม่มีกับพญานาคก็ไม่รู้มีคนมาถามว่าหลวงตาเคยเห็นพญานาคบ้างไหมหลวงตาเคยเห็นไม่เคยแล้วทำไมอยากเห็นพญานาคก็ไปถามพวกเจาะบาดาลสิกูว่าเพราะเขาจอดบ่อยๆคงเห็นมั่งเมืองบาดาลมันไม่เห็นแล้วจะไปเชื่อได้ยังไงอ่ะถึงเห็นก็ตามเห็นลอยอยู่ในน้ำก็ตามปลามันก็ลอยน้ำได้มันจะต่างอะไรจริงไหมล่ะงูมันก็ลอยได้ไอ้แค่มันก็ลอยได้น้ำฮะมันไม่มีอะไรลึกลับหรอกแต่ความคิดของคนมันสลับซับซ้อนมากถามหน่อยได้ลองใช้จักระตัวนี้หน่อยว่าพญานาคนี่มีที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนพญานาคมันมีแต่เมืองไทยเมืองเราไปเมืองกิงก็กลายเป็นมังกรแล้วญี่ปุ่นมันยังฮิโนกิยังตามหาบอกไปหาเมืองไทยว่าท่านพญานาคเข้าใจคำนี้เพลงก็ล้อเลียนไหมฮะเพลงล้อเลียนนะเนี่ยเขาบอกมีแต่เมืองไทยยิโนกิก็ต้องรันรถมาเพื่ออยากมาหาพญานาคแล้วมาเจออะไรนะเรือดำนงดำน้ำอะไรนะเห็นไหมครับนี่ดูเพลงมันนะเข้าท่าอยู่นะคำถามจากคุณสุวพลโชติครับสอบถามครับอุบาอาจารย์ที่ท่านเข้าสู่กระแสธรรมแล้วแต่ยังไม่ได้บวชเราสมควรกราบท่านแบบไหนถึงจะเหมาะสมครับอันนี้แล้วจะความศรัทธาของคนนะถ้าเข้าถึงธรรมเราก็ควรกราบธรรมะไงเมื่อก่อนมีคนหนึ่งที่ว่าหลวงตาเนี่ยหลวงตากราบโยมไงฮะเมื่อปี44มั้ง44หรือ45นี่44ที่ประมาณนี้แหละ44 45หลวงตากราบคนขับรถกราบไอ้ป้อมนะเคยพูดให้ฟังไอ้ท่านป้อมขนาดอย่าไปเรียกไอ้ป้อมนะเรียกท่านป้อมเพราะมันสอนธรรมก็กราบนะเพราะว่าหลวงตามาใฝ่ธรรมนะเนาะแต่เราไม่ได้กราบว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์แล้วกราบธรรมะไงนะคนเคารพธรรมก็ต้องกราบธรรมมันนะตอนนั้นหลวงตาก็ว่าเออกูก็กราบนะแต่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันผิดไปกราบโยมทำไมเราก็ไม่ได้กราบประเจิดประเจิดนี่เนาะมันกลางคืนมันมาเทศน์ให้ฟังให้เรานั่งอยู่เราก็กราบมันบอกให้กราบเราก็กราบไปอยู่นะมันจะเป็นอะไรไปกราบคนเฉยๆมันไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกนะแล้วกราบธรรมะนะไม่ได้กราบว่ามันเป็นผู้วิเศษวิโสนะเห็นมันเทศน์ธรรมะให้เราฟังมันลึกซึ้งอย่างเงี้ยเราก็เกิดศรัทธาไงจริงไหมแล้วโยมที่บรรลุธรรมเข้ามาถึงแก่นธรรมแท้เนี่ยเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเราก็ต้องศรัทธาในธรรมอยู่แล้วจริงไหมล่ะในคำสอนอยู่แล้วมันก็คงไม่ผิดหนักหนาอะไรหรอกก็สมควรแล้วล่ะนะจะจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละเหมือนกูกราบมาเนี่ยมันไม่จริง
พราะเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะเราก็เข้าไม่ถึงธรรมไงเข้าใจไหมครับหลวงตาไม่ได้ว่าตัวเองเข้าถึงธรรมนะนะงูปลาปลานี่แหละพูดตามเห็นความเป็นของตัวเองรู้ยังไงก็พูดอย่างนั้นนะเนาะอันนี้เป็นความเห็นของหลวงตาไม่ได้ว่าใครนะหลวงตาพูดฮะไม่ได้เสียดแทงใครฮะพุทธศาสนาของเราเนี่ยฮะสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าทำเลยมันเสียเวลาหลวงตาก็พูดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมศาสนาพุทธไม่ได้ให้ศรัทธาอย่างเดียวนะศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ได้นะต้องมีสติปัญญาด้วยฮะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะเห็นไหมคุณใกล้ลุงครับกราบหลวงตาครับผมดูลมแล้วมุมปากด้านซ้ายกระตุกเหมือนมีแมงไต่พอทำไปรู้สึกตึงตามโหนกแก้มสองข้างใช่ผลจากการทำอานาปานสติ100%เลยไอ้หนูมาบางทีกูนึกว่าปากกูติดยาชาแบบเขาจะถอนฟัน จริงๆน้ำลายกูออกมายังไม่รู้เลย บางทีนี่เหมือนปากนี่ขาดออกเลยนะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นหลวงตารูลมไปบ้างๆเลยชาไปหมดทั้งตัวแหละนะมีคนดูไหมนอน480ครับหลวงตาครับจากคุณเสียดินครับหลวงตาครับเวลาดูลมมากๆทำไมตอนนอนมันถึงฝันไม่หยุดเลยครับเป็นทุกวันเลยครับเวียนหัวมากเลยครับฝันใช่ครับฝันไม่หยุดเลยครับโอ้อันนี้ไม่เคยเป็นแสดงว่ามันไม่ได้หลับเลยนะเนี่ยเพราะมันคาฝันอยู่มันคงเป็นสภาวะนั่นแหละนะดูเขาไปมากๆนะมันจะไปสนเลยมันฝันก็เหมือนเขาบอกพระอรหันต์ไม่ฝันเนี่ยนะพระอรหันต์ยังไม่ฝันเพราะว่าธาตุขันธ์ยังอยู่เขาฝันเหมือนปกตินี่แหละแต่ฝันก็สักแต่ว่าฝันท่านเลยบอกไม่ฝันนะทุกอย่างมันเป็นสักแต่ว่าหมดถ้าไม่ได้ทุกข์กับเรื่องฝันเรื่องอะไรไม่ใส่ใจหรอกมันไม่มีใจใส่ด้วยท่านก็เลยใช้คำว่าไม่ฝันแต่ที่จริงก็ฝันอยู่คือฝันแล้วก็จบไปไงนะไม่ได้เอาความฝันมาตีเป็นหวยเป็นเลขเนี่ยอย่างนั้นก็ยังทุกข์อยู่จากคุณปิติประโมทครับขอโอกาสครับหลวงตาโลภโกรธหลง3ตัวนี้ตัวไหนเป็นแม่ทัพครับและละตัวไหนจะไปได้เร็วครับสาธุครับอันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะหลวงตาว่าราคาโอ้หลวงตาเป็นคนราคาจริตไงราคานี่หลวงตาว่าเป็นรากแก้วของงานเกิดเลยเหรอมันแย่งกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรครับแย่งตัวผู้ตัวเมียก็เพราะอะไรหรอฮะก็เพราะราคานี่แหละเพราะเราก็เกิดจากตัณหาของพ่อแม่จริงไหมก็เกิดจากราคานี่จริงไหมจากคุณเทพพิทักษ์สูงยิ่งนะครับกราบนมัสการครับหลวงตาคนในครอบครัวประกอบอาชีพดูดวงเกี่ยวกับสายยานพญานาคตัวกระผมต้องมีส่วนช่วยในการแชร์โพสต์แต่ตัวกระผมนั้นศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ถ้าผมแยกระหว่างศรัทธากับอาชีพได้ผมยังปฏิบัติธรรมต่อไปได้ไหมครับโอ้บางทีก็อันนี้ถ้าพูดถึงหลวงตาแล้วหลวงตาไม่เอาเลยนะใช่ใช่อาชีพอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดูดวงเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยมีคนไปถามอันนี้จริงไม่จริงไม่ได้ยืนยันแต่เอาตำรามาพูดหน่อยเนาะเพื่อเป็นคติเนาะมีคนไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องดูดวงถามตั้ง3ครั้งพระองค์ก็บอกแค่บอกว่าอรัชชีนะคำว่าอรัชชีไม่ได้หมายถึงผ้านะหมายถึงทุกอย่างคือเป็นโมฆะไงคือเป็นคนหลอกเขากินประมาณนี้นะเหมือนพระทุกวันเนี่ยเข้าไปก็ไปทักโยมแทนที่เขาทุกพอแรงอยู่แล้วไปหาพระกลับไปทักให้เขาทุกเพิ่มอย่างเงี้ยจริงๆนะโอ้ครับโอ้จิตอย่างนั้นอย่างเงี้ย
โอ้อย่าไปหาพระโง่ๆอย่างนั้นหลวงตาเคยพูดนะอันนี้เรื่องจริงเลยทั้งที่โยมเข้ามาจะได้เกิดสติปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกข์เพิ่มอันนั้นแสดงว่าไม่ใช่อะไรล่ะไปหาคนผ่านแล้วโอ้ยเนี่ยดวงไม่ดีนะอย่างเงี้ยโอ้ยดูแล้วต้องแก้ดวงแก้อะไรเนี่ยคนผ่านเลยอย่าไปหามันอีกนะต้องทำพิธีแก้เสริมดวงอีกต้องใช่แม่จะแนะนำให้เขาทุกข์ให้ระวังสุขภาพนี่เนี่ยโยมทุกมาหลายๆคนที่จะมาแก้อย่างที่บอกว่าอะไรนะแก้ลาหูอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ช่องเมฆนี่แหละมามาหาหลวงตาจะมานิมนต์ด้วยกูบอกเอ้าบอกพระวัดไหนล่ะวัดเดี๋ยวนี้แหละไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบอกเขาบอกให้มาให้นิมนต์หลวงพ่อไปแก้ลาหูบอกอาจารย์เขาว่างต้องไปแก้กูก็เลยถามว่าลาหูคือใครลาหูนั้นมันเป็นญาติใครมันอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนก็ไม่ตอบแล้วกูจะไปแก้ยังไงกูไม่รู้จักกับมันกูว่าฮะอะไรล่ะคือลาหูฮะโอ้ยกูไม่รู้จักกูแก้ไม่ได้หรอกมึงไปให้คนที่ทักกันแล้วกันกูก็ว่าไงครับจากคุณจ้อนบุญชัยหลวงตาครับเรานอนฟังเทศทำฟังธรรมได้ไหมครับได้ทำไมจะไม่ได้ตื่นขึ้นก็ได้ยินเงี้ยเปิดไว้เลยก็ได้นะหลับไปตื่นขึ้นมาก็ได้ยินนะคือเราฟังอยู่ตลอดเวลาบางทีเรายังไม่ได้คิดอะไรมันว่างเลยซ้ำไปพอฟังธรรมมันจะเปาะเปาะเข้าไปเลยนะจำไว้เปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยดีจากคุณกัลยาครับเอาเรียนถามเจ้าค่ะมีครั้งหนึ่งหลวงตาเคยบอกว่าเคยมาอยู่วัดหนึ่งที่อำเภอชุมพวงอยากทราบว่าเป็นวัดไหนในไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่อยู่อำเภอชุมพวง อันนี้ไปปี42หรือปีจำไม่ได้แต่หลวงปู่เจ้าว่าน่ะโอ้โหเนี่ยนะนี่ๆๆนะเป็นภาพแบบนะตัวท่านแต่บัดท่านนี่พูดง่ายๆสมถะมากทั้งที่ท่านเป็นเจ้าว่านะพระผู้เฒ่าองค์นี้โอ้โหน่าศรัทธาเลื่อมตามากศรัทธาเลื่อมใสศรัทธามากเลยนะองค์เนี้ยท่านอยู่เป็นแบบธรรมดาถ้าคนทั่วไปจะไม่รู้หรอกว่าท่านโอ้จิตธรรมะจิตใจท่านสูงมากนะจากคุณวัดชานนท์พลเยี่ยมครับคิดถึงหลวงตานะครับจากลองหางดงครับโมไอ้ลองไอ้ฉันลองหมูกระทะเลยเอาละครับลูกน้องเก่าลูกน้องเก่าไอ้เสียลองไอ้ลูกน้องเก่าไอ้เสียลองเสียเติ้งอะนะไอ้เสียเติ้งเนี่ยเป็นเจ้าของเปิดร้านอาหารชายชราแบบเพื่อชีวิตไอ้ฉันลองเนี่ยเปิดหมูกระทะฮะฉันลองหมูกระทะเจ๊งแล้วมั้งกูว่าเปิดใหญ่นะร้อยกว่าโต๊ะแล้วนะเก่งเก่งเด็กคนนี้เก่งนะหาเงินได้เก่งเสียลองเสียลองนานยังครับหลวงตาสมัยไหนตอนกูยังไม่บวชพวกกราบนมัสการหลวงตาครับนั่งดูลมแล้วตึงมารวมกันที่กระหม่อมสักพักเหมือนมีคนมาเปิดไฟกลางกระหม่อมแบบนี้คิดไปเองไหมครับไม่ไม่คิดหรอกเดี๋ยวว่าจะเปิดกระหม่อมไหนหายใจทางกระหม่อมยังได้เลยถ้าดูลมมันเป็นความรู้สึกเฉยจากคุณลุลานะครับกับเรียนถามหลวงตาค่ะในส่วนของการนั่งสมาธิเมื่อดูลมหายใจและภาวนาพุทโธแล้วคำภาวนาหายไม่มีนิมิตใดๆมีปิติบ้างรู้สึกซาบซ่านกายหายลมหายใจหายมีความสว่างนวลตาขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกอยู่ในความเวิ้งว้างนิ่งอยู่รู้สติอยู่ถึงขั้นนี้แล้วจะมีไปต่อไหมคะโยมควรทำอย่างไรไม่แล้วก็เปลี่ยนเพราะอาการสิ่งพวกนี้เป็นสภาวะเป็นอาการเฉยๆจริงไหมแต่ตัวรู้นี่สำคัญละใครรู้ว่ามันว่างอะฮะไอ้พวกนั้นเป็นอาการเป็นสภาวะเป็นเขาเรียกว่าเวทนาฮะทุกอทุกขามาทุกขะเวทนาสุขเวทนาทุกข์เห็นไหมทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ย
อุเบกขาหรือเฉยอยู่เนี่ยก็เป็นเวทนาแต่ตัวรู้ที่ตัวรู้ว่ามันว่างอ่ะใครล่ะฮะเราไปเอาอาการเป็นธรรมก็ได้ฮะแต่ว่าเอาแค่มันไม่เที่ยงอ่ะฮะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแม้แต่สภาวะพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนแต่ผู้รู้น่ะไม่เปลี่ยนเราก็กลับไปอยู่กับผู้รู้สินะเหมือนความคิดล่ะใครไปคนเห็นความคิดอย่างเงี้ยฮะฮะใครล่ะเป็นผู้รู้ความคิดฮะทำไมไม่อยู่กับผู้รู้ล่ะจะไปอยู่ความคิดทำไมอ่ะความว่างเนี่ยใครเลยเป็นผู้รู้ความว่างฮะทำไมไม่อยู่กับผู้รู้ไปอยู่กับความว่างทำไมฮะเข้าใจยังคำพูดเนี่ยอยู่กับผู้รู้รู้สักแต่ว่ารู้จะว่างก็สักแต่ว่าว่างใช่อย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปว่างใช่แค่รู้อยู่เฉยๆอยู่กับผู้รู้จนผู้รู้เห็นแจ่มชัดนะว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นแม้เป็นใจรักเป็นความไม่เที่ยงนะแม้จะลมหายใจก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเรื่องเงี้ยก็จะเห็นแบบเนี้ยจนเห็นแจ่มชัดว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับครับจากคุณสมชายโพทองครับนั่งสมาธิเกิดได้ยินเสียงสวดมนต์ในอากาศออกจากการนั่งยังได้ยินเสียงครึ่งวันคืออะไรครับอันนี้ไม่ใช่อยู่กับบนอากาศหรอกอยู่ในหูอยู่ในหัวน่ะเมื่อก่อนกูก็เดินหาจนเหนื่อยเดินหาอยู่เป็นอาทิตย์อ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะอย่างเงี้ยเดินไปที่ไหนก็หาก็ไม่เจอที่จริงมันก็อยู่เนี่ยอยู่ในมีส่วนมนต์อะไรก็ไม่รู้ภาษาด้วยนะจริงจริงไม่รู้ส่วนภาษาอะไรนี่มันดังอยู่ฮะอย่างคุณองอาจนะครับหลวงตาครับผมเคยบริกรรมนมะพะทะจนเหลือแค่ลมแล้วรู้สึกตัวหนาใหญ่อาการนี้คืออะไรครับโอ้ยอันนี้สุดยอดแล้วล่ะครับมีกำลังแล้วล่ะคุณวลานิธะจากอเมริกาครับฟังอยู่ร่วม 1,000 บาทร่วมบุญหลวงตาสาธุอเมริกา 1,000 เหรียญป่ะใครว่าพรป่ะอินทอนครับวลานิฐาวลานิฐาครับอ๋อสาธุจากคุณพงพินิจครับหลวงตาครับผมนั่งสมาธิตอนตีสี่แล้วนอนรู้สึกเหมือนจะวูบเหมือนตกจากที่สูงเป็นเพราะอะไรครับโอ้เพราะมันจะเข้าผวังแต่ตกใจนะอันนี้เป็นบ่อยมากตอนเป็นใหม่ๆวูบลงไปเดี๋ยวเหมือนตกจากที่สูงรับรองว่าอยู่ที่ที่เคยเป็นหมดล่ะจากคุณกรรมฐานคำดีครับภูมิอริยะบุคคลจำเป็นต้องผ่านฌานสี่ทุกคนไหมครับจำเป็นมากคือถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยถ้าไม่มีสมถะวิปัสสนาจะเกิดไม่ได้เพราะว่าสมาธิเนี่ยสมาธิที่แท้จริงมันเป็นข้าศึกนิวรณ์ถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะเป็นแค่ขั้นสัญญาก็นิวรณ์จะเอาไปกินทั้งหมดเห็นไหมถ้ามีสมาธิให้มันหยุดซะก่อนหยุดนิวรณ์ได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นมันถึงจะเกิดวิปัสสนาขึ้นนะจะเดินปัญญาโดยฉ่ายเดียวไม่ได้นะเพราะไม่ใช่ปัญญานั้นเป็นสัญญานะจำไว้ฌานสี่นี่ต้องเข้าใจความหมายนะฌานสี่เนี่ยแค่วิจุวิจารเขาประชุปฐมฌานอย่างเงี้ยฮะจริงไหมคำว่าปฐมแปลว่าเบื้องต้นฌานสี่ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะวิจุวิจารปิติสุขเอกฌานไม่ได้หลับตานะฌานสี่อย่าเข้าใจนะฌานสี่นี่เป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้ฌานสี่นี่แหละที่เป็นอนาปัตติแค่มีสติอยู่กับลมเนี่ยก็ถือว่ามีฌานแล้วนะงั้นพระพุทธเจ้าจะพูดได้ไงว่าแค่มีสติมีสติแน่กับลมจิตจะไม่ห่างจากฌานอันนี้เขาเรียกการเจริญฌานไม่ได้เข้าฌานเพราะฌานสี่ไม่ได้เข้าหรอกนะ
ม่ใช่อรูปฌานไม่ใช่โน่นเขาไปเห็นไหมฌาน8ฌาน12ฌาน16ความละเอียดจะต่างกันของอารมณ์ฌานอันนั้นเขาเรียกเข้าฌานแต่ที่พูดเนี่ยลัคคณูปนิยฌานคือการเจริญฌานเจริญสติเห็นไหมเจริญปัญญาไปด้วยกันนะคือมีสติเห็นอยู่รู้อยู่นะนะอันนี้แหละฌาน4อยู่ในระดับนี้อนุโลมปฏิโลมถอยไปถอยมาอยู่อยู่แบบว่าไม่ได้หลับตาเดินได้อยู่ฌาน4เห็นไหมเขาเรียกการเจริญฌานที่มีสติแนบอยู่อยู่เบาๆไม่ได้เข้าไปลึกฌานสี่นี่คือมัชฌิมาถ้าเข้าไปฌานเนี่ยไม่ใช่มัชฌิมาแล้วมันลึกไปถ้าออกฟุ้งซ่านเกินไปก็เห็นไหมจะฌานสี่การเจริญสติอยู่กับลมหายใจนี่เขาเรียกอยู่มัชฌิมานะคือมีสติอยู่ในลมอยู่ในฌานนี่เขาเรียกว่าการเจริญฌานเจริญสตินั่นแหละเขาจะเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเป็นในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอานาปานสติจึงมีศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ในนั้นหมดสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิมุตติรวมอยู่ในอานาปานสติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสังเกตไหมตอนพระพุทธเจ้าไปฝึกกับอาจารย์ทั้ง6ท่านฝึกฌานได้หมดเลยนะแม้แต่ปัญจวัคคีย์ก็มีฌานหมดทุกอย่างแล้วนะเพราะว่าบวชมาก่อนพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปจริงไหมเห็นไหมแต่มีครบแล้วแต่ยังไม่ได้จัดสรุปไม่ได้เกี่ยวกับพวกนั้นเลยเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าจนมาดูวันนั้นอ่ะบรรเพ็ญเดือน6ที่แม่ฝึกมากลับมาดูอานาปานสติก็เห็นอยู่เห็นไหมเห็นอยู่เห็นไหมกนธัญญาเนี่ยก็เห็นตามก็เพราะไปดูเนี่ยมีสติอยู่ในลมหายใจที่เห็นการเกิดดับของความคิดนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงว่าเธอรู้แล้วหนอกนธัญญารู้แล้วหนอไม่ได้เห็นอื่นเลยเห็นปฏิจจสมบัติคือเห็นความคิดปรุงแต่งเห็นการเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายนั่นแหละการเข้าไปสู่อริยะไม่ได้เข้าไปลึกเลยไอฌานพวกนั้นไม่จำเป็นก็ได้งั้นสุขวิปัสสโกพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเพราะไม่ได้เข้าฌานเข้าใจไหมครับจากคุณประโยชน์ทกายราชนะครับสาธุครับหลวงตาเดือนหน้าผมจะไปทำบุญกับหลวงตาอีกครั้งขอครั้งที่วัดด้วยครับสาธุจากคุณเค้กครับขอถามถ้าพระชักชวนให้คนไปทำบุญกับพระที่เคยเป็นพระดังแต่หนีคดีทำผิดศีลมีความผิดต้องได้รับผลกรรมไหมคะและคนที่ไปร่วมทำบุญด้วยจะได้รับผลกรรมด้วยไหมคะโอ้เดี๋ยวถ้าสงสัยขนาดนั้นก็จะไปทำกับมันอ๋อไม่เขาหลวงตาคือประมาณว่าเขาจะเปรียบเทียบว่าเขาเคยไปทำกับพระตอนนั้นแต่ณปัจจุบันพระองค์นั้นน่ะโดนคดีแล้วเขาก็เลยถามว่าคนที่ไปทำตอนนั้นน่ะจะติดบาปโดนคดีอะไรอ่ะเขาไม่ได้บอกครับมันต้องดูนะว่าหนีคดีทำผิดศีลเขาบอกงี้อ๋อถ้าทำผิดศีลแล้วมันจะไปพระได้ยังไงไปทำกับบุญกับมันทำไมอ่ะสมมติว่าเคยไปทำมาก่อนมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับหลวงตาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันทำก็ทำก็จบไปสินะเขาก็จะกลัวที่เขาทำมานะครับไม่กลัวไม่ต้องไปกลัวสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเหตุที่ดีแล้วนะอย่าไปติดตามผลเลยยังไงมันก็ได้ผลรับผลอยู่ดีนะแต่ถ้าเราไปด่าไปว่าเขาเงี้ยมันก็เป็นโมฆะนั่นแหละท่านถึงบอกให้ระวังทำให้ดีไปทำกับพระไม่ดีที่เป็นพระทุศีลจริงไหมนะพอมีเรื่องมาโอ้กูไม่น่าไปทำกับมันเลยนี่เอาแล้วลบเลยนั่นแหละฮะคือเราทำแล้วไม่จบนะครับจากคุณพิพัฒน์นะครับกราบเรียนหลวงตาครับผมดูลมแล้วลมอย่างท่อไอเสียหัวตึงกายเมื่อยผู้รู้ก็สุขทุกข์อย่างกับนักชกกันไม่มีกรรมการผมควรทำอย่างไรต่อครับโอ้ยดูไปเรื่อยๆตอนนี้ลมมึงท่อไอเสียละร้อนมาก แล้วมึงจะทุกข์เข้ากระตุกออกกระตุกมึงจะไม่มีที่อยู่ให้แอบอิงเลยล่ะลมหายใจถ้ามันเข้าถึงระดับเนี้ยนะนั่นแหละจะเข้าถึงทุกเพราะตอนนั้นว่าลมมันโหมกระหน่ำลมนี่มีกำลังมากเลยนะลมหายใจนะจำไว้นะไอ้นี่สุดยอดเลยถ้ามาหากูเนี่ยกูจะอัดมันเต็มที่เลยนะจากคุณยูฟอนสวิตผมกำหนดดูลมแต่ไม่เห็นลมเห็นแต่จมูกสัมผัสกับท้องพองยุบไป
กำหนดยังไงต่อครับก็ดูสิมึงยังเห็นลมมึงเห็นทั้งสองอย่างแสดงว่ามันมีสติอยู่ก็ถูกต้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะพัฒนาของมันไปเองใช้ลมหยาบๆลองรู้ที่ลมหยาบออกมาหน่อยมาใช้ลมทุกแง่ทุกมุมแหละทั้งหยาบทั้งสั้นทั้งละเอียดอ่ะนะนั่นแหละนั่นแหละคือการรู้ตามรู้ตามเรียนนั่นแหละอานาปานสติท่านจะเรียกว่าอานาปานสติ16ง่ายไงตามรู้อาการของลมทุกอย่างนั่นแหละนั่นแหละคือการเจริญขึ้นหาเทคนิคทุกอย่างในลมมันนะจากคุณสิทธิ์เลิศครับขอถามหลวงตาครับเวลาภาวนาเจอเวทนาความปวดตามร่างกายควรใช้การพิจารณาในความเป็นโทษร่างกายหรือโอ้ยอย่าไปหาเหตุมันเลยนะถ้ามึงไปค้นหาเหตุไม่จบหรอกมึงก็ยิ่งจะเวทนาขึ้นถ้าปล่อยวางกลับไปอยู่ในฐานของลมสิช่างมันมันจะระเบิดทิ้งก็เรื่องของมันกัลยาครับการนั่งสมาธิดูลมหายใจถ้าความรู้สึกมันไปชัดที่พองยุบเรียกว่าอานาปานสติไหมครับพองยุบตรงไหนอ่ะน่าจะเป็นท้องเลยครับหลวงตาไอ้ที่แบบอยู่ภายในไม่ใช่ท้องแล้วมันมันเป็นลมอยู่มันมีอาการของลมอยู่ข้างในแต่ลมหายใจไม่มีมันก็เป็นอาการหนึ่งนะแต่อันนั้นไม่พองยุบแล้วนะมันจะตึงเป๊ะเลยนะตัวมึงอะถ้าเขาไปถึงลมหายเข้าไปขนาดแบบนี้หนึ่งอยู่ในอาการในร่างกายอะนะในท้องอะนะนะโอ้กายเด็บยังกับสตาร์ไว้เลยแหละนั่นแน่นปิ๊กเลยนะฮะคนเป็นก็จะรู้จริงไหมปฏิเสธไม่ได้หรอกคนฝึกอนาปานสติเพราะนั้นล่ะหลวงตาถึงพูดถึงอาการที่หลวงตาเป็นมาก่อนถ้าหลวงตาไม่เป็นหลวงตาก็ตอบไม่ได้ถ้าหลวงตาตอบไปเนี่ยก็คือสิ่งที่หลวงตาเป็นมาผ่านมาก่อนนะครับคุณณัฐพงศ์สุวรรณกุลครับนั่งสมาธิแล้วเกิดเสียงระเบิดในหูจนสนั่นหวั่นไหวครับจนตัวลอยเกิดจากอะไรครับโอ้โหไอ้นี่เริ่มเลยเขาเรียกเนี่ยจิตระเบิดนะโอ้หลวงตาเนี่ยยังกับฟ้าผ่า ตกใจ จิตระเบิดอารมณ์ระเบิดเวลาเพ่งเข้าไปมากๆแสดงว่าไอ้นี่จิตรุนผลมากมีบางทีระเบิด3-4ครั้งก็มีนะแต่คนจะไม่เป็นจะไม่รู้ตอนเป็นกระบาดผมก็เคยเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้าใช่คนอื่นไม่รู้ได้ยินกับเราหรอกอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวเขาเอาบ้าๆน้องตาเนี่ยไม่อันนี้มันระเบิดหนักมากดังมากแล้วก็ว่างด้วยนะระวังตัวอื่นจะแทรกด้วยนะถ้าระเบิดมากๆอารมณ์จะว่างพอว่างแล้วเดี๋ยวก็จะมีพญานาคโผล่มาแล้วก็จะเป็นพญานาคอีกถ้าเหลือเทพเทวดาโผล่มาก็เอาอีกแล้วถ้าเดี๋ยวเป็นบ้าไปยึดเอาก็เป็นบ้าเลยมันจะเป็นนิมิตขึ้นมาแทรกจากกรุงเทพพิทักษ์สุขยิ่งครับหลวงตาครับเคยถามหลวงตาเรื่องอาการภาวนาการเข้าสู่เบกขาที่หลวงตาบอกจัดเป็นฌานหรือเปล่าครับเป็นฌานสิเบกขาก็เป็นอาเกตาก็ฌาน4ไงครับคุณลิศพูดเรื่องบวชให้แม่ฟังว่าจะชวนแม่มาบวชที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แม่เลยพูดให้ฟังว่าเคยคิดจะบวชวัดที่กรุงเทพเขาให้ซื้อกุฏิเองเลยทำให้ไม่ได้บวชเพราะไม่มีตังค์ซื้อกุฏิแต่พอมารู้จักหลวงตารู้จักวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หลวงตาเปิดโอกาสให้คนที่อยากบวชปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีตังค์ได้มีโอกาสได้บวชถือเป็นบุญมากเลยเจ้าค่ะที่ได้มารู้จักหลวงตารู้จักวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ครับอ๋อเหรอที่อื่นให้ซื้อกุฏินะใช่มีการเช่าเช่าครับใช่เนี่ยแม่ชีที่มาอยู่เนี่ยเพิ่งได้ยินนี่แหละว่าเช่ากุฏิอยู่ใช่เสียค่าน้ำค่าไฟด้วยใช่แล้วก็ต้องเป็นเช่าเลยอ่ะถือว่าเช่ากุฏิเลยเป็นเดือนเลยนะรายเดือนเลยถ้าคนไม่มีตังก็อยู่ไม่ได้คล้ายๆทำบ้านเช่าห้องเช่าบ้านเช่ามันก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเคยได้ยินนะว่าถึงขั้นนี้แล้วเหรอหลวงตาก็เลยไม่รู้นะว่าวันไหนแต่หลวงตาก็ไม่ได้ถามแต่ว่าที่นี่ก็คือไม่มีที่นี่กล้าพูดเลยว่าไม่มีจังสักบาทก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
มาดูเลยเธอจงมาลองดูเถิดพิสูจน์เลยมาพรุ่งนี้เลยเมื่อเรื่องนี้ก็ได้มาพิสูจน์เลยทีนี้ไม่ตั้งเลยไม่มีตังสักบาทก็อยู่ได้คือของกระจุกกระจิกฝั่งแม่ชีนี่ก็ให้หมดใช่ไหมครับมันพ่อมีคนบริจาคมาแล้วก็ให้แม่ชีบริหารซื้อสองของส่วนกลางไว้ของใช้ตั้งแต่สบู่ยาที่ฟันยาสระผมผ้าอนามัยแม่ชีเขาจัดการไว้หมดยารักษาโรคถ้าเจ็บป่วยก็เจ็บป่วยก็มีแพทย์มีหมอแล้วถ้าไม่หนักจริงๆก็สั่งส่งโรงพยาบาลก็จะมีเงินกองทุนไว้ให้เพื่อจะรักษาพยาบาลตัวนี้ที่นี่เลยเป็นพูดง่ายๆว่ามาลองดูนะมันพูดไปก็เอาอย่างเงี้ยจะพูดให้คำมั่นสัญญาว่าวัดป่าบ่อน้ำพยินทำได้หลวงตาเนี่ยไม่แต่พระก็ตามชีก็ตามที่มาบวชนะไม่พูดถึงเลยไม่มีก็ช่างผู้มีก็ช่วยผู้ไม่มีเราจะมาตั้งไว้กองกลางไว้เหมือนเงินที่บริจาคมาหลวงตาจะแบ่งเป็น 3-4 ส่วนไว้ครัวซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารส่วนหนึ่งก็แม่ชีจันรับผิดชอบไปทั้งฝ่ายดูแลแม่ชีทั้งแม่ชีก็คือแม่ชีเจิ้นก็รับผิดชอบตัวนี้ไปก็เป็นอยู่ส่วนนั้นไม่ได้ก้าวก่ายกันนะเหมือนหลวงตาเคยพูดว่าหลวงตามีเงินอยู่100บาทจะโยกออกมาหลวงตาจะแบ่งไว้กับแม่ชีจันนี่300แบ่งกับเจิ้น300แบ่งกับค่าก่อสร้างนี่300มันก็เป็น90เออ99บาทใช่ไหมเหลืออยู่บาทนึงก็คือหลวงตาเก็บไว้ใช้อยู่กับเกี่ยวกับพวกนี้เป็นสำรองนี่นะครับใช่นะนะไม่ก้าวก่ายไม่ยุ่งนะหลวงตาไม่ยุ่งให้เขาบริหารเองมันจะเป็นสัดส่วนนะนะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่จำเป็นต้องมาเก็บค่าเช่าฮะไม่เก็บมีอะไรก็กินด้วยกันหลวงตากินยังไงก็กินพร้อมกันเลยแหละไม่มีสำหรับว่าแม้แต่เสื้อผ้าที่ใส่ชุดชีชุดอะไรมีให้ผ้าใจจีวรบาทมีให้ไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่ค่าอุปชาทางวัดก็ออกให้หมดที่นี่ใช้ผ้าอย่างดีหมดผ้าใหม่หมดสั่งผ้าใจจากร้านที่มาตรฐานเลยไม่ต้องมีตังค์แต่ต้องเตรียมหนึ่งนะบัตรประชาชนสำนักทะเบียนบ้านถ่ายมาอย่างละ3ใบเพื่อจะเอาไปให้ทางตำรวจเขาตรวจสอบเพราะต้องไปขอตำรวจตรวจสอบแล้วก็ไปขอใบรับรองแพทย์เพื่อตรวจโรคตรวจอะไรนี่แล้วก็มีแค่นี้ไม่เกี่ยวกันเลยและอยู่ที่เนี้ยกุฏิไม่ต้องเช่ากุฏิที่เราทำเนี่ยทุกที่หลวงตาทำทุกวันเนี้ยมีมุ้งลวดมีห้องน้ำในตัวหมดมีฝ้าให้เพดานมีน้ำมีไฟให้ใช้ฟรีหมดนะที่นี่ไม่มีนะไม่มีค่าเสียค่าน้ำค่าไฟไม่มีไม่ได้เช่ากุฏิมาเลยไม่มีจังก็มีกุฏิเลยแล้วก็อยู่เหมือนกันหมดเพราะเราทำสเปคเดียวหมดหลวงตาแจ้งว่าอย่างนี้จะไม่มาเยอะเลยครับมาก็มานะมาก็มานะเราก็รับได้เท่าที่เต็มจำนวนที่เราจะหลวงตาถ้าทำกุฏิพอเดี๋ยวนี้หลวงตาทำกุฏิเดือนละ30หลังละ150,000หลวงตาทำให้รองรับศรัทธาญาติโยมที่จะมาปฏิบัตินะต้องใฝ่ทำนะต้องการปฏิบัตินะไม่ใช่มาแล้วนะมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามานอนกินเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวก็คิดถึงกามราคะก็บีบออกไปเองมันเป็นธรรมชาติที่จะบีบนะจำไหมเอ้าโอ้ยพูดแป๊บเดียวเองนะที่มีคนดูว่ะมีครับเพราะฉะนั้นเงินน่ะที่บริจาคมาเนี่ยหลวงตาก็เลยปลอดภัยเลยนะและหลวงตาก็เปิดเผยนะมีบัญชีของวัดที่บริจาคผ่านหลวงตามาปุ๊บหลวงตาตอนเช้าหลวงตาก็เพราะว่า ATM อยู่กับโยมเขาก็จะไปกดตังค์แล้วก็มาแบ่งลงล็อกที่ว่าเนี่ยก็เอาไว้เป็นกองกลางที่จะทำเป็นระบบนะส่วนหลวงตาเนี่ยไม่มีตังค์กล้ารับประกันเลยนะครับคือเอาไว้ให้วัดเนี้ยทุกคนต้องมีวัดเนี้ย
จะไม่มีว่าอะไรจะสมดุลเราอยู่แบบคนอยู่แบบอะไรล่ะแบบครอบครัวของแห่งธรรมอะวัดนี่เป็นที่พึ่งพาเป็นร่มโพล่มใสจริงๆเป็นร่มเงาให้คนจริงๆนะที่นี่มีอาหารกินด้วยกันมีน้ำกินด้วยกันนะทุกอย่างนะวัดเป็นวัดจริงๆนะนะไม่มีจริงไหมครับนะเนี่ยก็ยังไม่มีจังเลยนะจริงไหมมาอยู่กับหลวงตาจริงไหมจริงครับไม่เคยเลยฮะทีนี้กาแฟก็มีเงินก็ไปซื้อไว้กาแฟสำหรับกาแฟกินฟรีทีนี้น้ำปานะฟรีรวมกันมีเหมือนกันมีนะลงน้ำปานะไว้น้ำฟรีอะไรฟรีฮะยาสูบฟรียาเส้นฮะใครติดยาก็สูบยาใครไม่ติดก็ไม่สูบไม่ว่ากันอยู่เนี่ยใครมีตังก็ไม่มีตังใช่เพราะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพราะหลวงตาไม่มีซองขาวที่จะไปรับนิมนต์ไม่มีเพราะว่าวัดนี้ไม่มีวัดนี้จะไม่มีหนึ่งตู้บริจาคไม่มีและวัดนี้ก็จะไม่มีก็กฐินก็ไม่มีนะวัดนี้ไม่มีนะทำไมจะไปสวดมนต์ไปรับนิมนต์สวดงานศพไม่มีวันนี้ไม่มีพิธีกรรมพวกนั้นเลยนะถือตังมาก็ต้องสละออกใช่นะก็เอาไปไว้ส่วนกลางหมดนะเราก็อยู่กันแบบครอบครัวอย่างเงี้ยครอบครัวแห่งธรรมจริงๆนะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกพ่อเรารวยคือพระพุทธเจ้าใครมีศีลมีธรรมแล้วก็เทวดาเขาก็สนับสนุนนะไม่ต้องห่วงไม่สนับสนุนก็ตายก็ตายด้วยกันดิเว้ยจริงไหมล่ะเจ้าอย่างหลวงตาเนี่ยถือว่าหมู่คณะให้เป็นประธานสงฆ์ให้เป็นเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยหลวงตาก็กินเท่ากันนี่แหละฮะดีไม่ดีหลวงตากินน้อยกว่าเลยชาวจริงนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะวัดเนี้ยมาดูได้เลยนะปลอดภัยนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่าคนมึงจะรวยหรือไม่รวยไม่สนใจอ่ะเราสนใจธรรมะอย่างเดียวนี่คือศาสนาเรานะเรานี่แหละคือศาสนาคนนี่แหละคือศาสนานะสร้างวัดมาถ้าไม่สร้างคนจะสร้างมาทำไมวะฮะจริงไหมนะเพราะฉะนั้นนะหลวงตาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับผู้สนับสนุนญาติโยมนะเราจะทำหลวงตาจะทำงานตามเต็มความสามารถที่มีอยู่นะไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีอดไม่มีอดถ้าไม่มีก็ต้องอดเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงกูบอกแล้วไงไม่พูดถึงวันนี้ก็เฮ้ยมีค่ากันเทศไหมเนี่ยเนาะมีหลายท่านอยู่ครับแต่ว่าบางท่านก็อ่านผ่านไปไม่ได้อ่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไม่มีก็ไม่มีเนาะนะไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะครับสาธุขอยุติแค่นี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้เจอกันอีก 20:00 นเนาะครับ